เล่นน้อยเจ้าพิธีหารเนี่ยคือผมมาเป็นแฟนตั้งแต่ตอนเป็นอนิเมะเป็นการ์ตูนอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าว้าวมากเลยเฮ้ยเขามาทำเป็นซีรีส์ลง Netflix เรียบร้อยแล้วโอ้โหเตรียมรอดูเลยครับแล้วที่มืออะไรชอบตัวไหนคะที่มือเป็นโวยอะไรคะเฮ้ยไม่ใช่นี่คือสักยันในเรื่องไงเป็นยันเหรอคุณไม่ใช่สคริปต์เป็นสักยันหรือสคริปต์เอาจริงป่ะไม่ได้ดูเลยมองไม่เห็นจำได้จำได้เนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้วว่าในโลกของแฟนตาซีนะมันก็มีอยู่4ธาตุดินน้ำลมไฟแต่วันนึงเนี่ยธาตุไฟเนี่ยเขาอยากจะยึดครองโลกแล้วก็เลยผมได้รับบทเป็นแองเป็นเนนน้อยอวตารลงมาเป็นธาตุลมเพื่อมาช่วยกอบกู้โลกครับผมจริงๆพอเราดูแล้วเราชอบตัวละครตัวไหนหรืออยากเป็นตัวไหนจริงๆแล้วก็อยากเป็นตัวแองเนี่ยแหละครับเพราะว่าก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วอ่ะธาตุลมนี่เทพสุดแล้วคือเอาเรียกว่าเป็นตัว MVP ของเรื่องเลยใช่ชอบฝากชวนนิดนึงพี่พอสำหรับใครที่แบบอายุบ้านอยากจะหาแบบซีรีส์หาหนังดูต้องบอกเลยนะฮะก็ช่วงนี้ Netflix เขาทำซีรีส์ออกมาได้น่าดูทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้บอกเลยว่าน่าดูมากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนตั้งแต่ดูสมัยที่เป็นการ์ตูนมาแนะนำเลยต้องมาดูซีรีส์ของ Netflix เรื่องนี้นะครับผมเนนน้อยเจ้าอภิธิหารอวตาร The Last Airbender นะฮะยังไงฝากด้วย22กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ Netflix เท่านั้นนะครับมาที่ผลงานล่าสุดของคอร์สครับเป็นยังไงฮะคุณพ่อฮะผลงานล่าสุดเอาเลยเหรอเป็นผลงานของเราครับดีครับยังไงพี่พอวันนี้มันสรุปคือเราใช่ไหมที่บอกว่าเรามีอ๋อที่มีอักษรย่อใช่ไหมเออคือเอาจริงนะรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะหลุดทำไมคือเราอยากเปิดคือผมเนี่ยใช้ชีวิตปกติมากเพื่อนในวงการเนี่ยเพื่อนดารารู้หมดแล้วเวลาผมไปเพราะผมไปกับลูกตลอดนะผมก็ไปพาไปโรงพยาบาลพาไปแคมปิ้งแต่6เดือนแล้วก็พาไปตลอดแต่ว่าไม่สงสารที่ได้ยินนะแล้วลูกไปช่วยกางเต็นท์ด้วยนะลูกไปช่วยกางเต็นท์ฮะให้ไปตอกสมองไม่ใช่ก็เอาจริงอ่ะไม่ได้ปิดเลยมันมีข่าวว่าซุปลูกใช่ไหมไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติแต่ผมแค่ไม่รู้ว่าคือจะต้องบอกยังไงวะตัวยังไงเออไม่รู้แต่ว่าพี่ย้อนกลับไปวันที่รู้สึกว่าเรามีลูกมันคือยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกที่มีครั้งแรกใช่ไหมเฮ้ยมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรานะครับผมแล้วจากที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ใช่เป็นคนดีสักเท่าไหร่นะฮะรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆพอมีลูกเราดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่านอนน้อยขึ้นนะฮะเพราะว่าเลี้ยงเองโหแรกเหนื่อยฮะ3เดือนแรกเพราะว่าตื่นทุก2ชั่วโมงแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าผมลูกนอนทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วลูกตื่นประมาณ4:303:30อะไรเงี้ยอย่างเมื่อคืนตื่น3:30ตอนนี้กี่เดือนแล้วพี่พอร์ตฮะตอนนี้เหรอตอนนี้9เดือนครับเพิ่งผ่านมาวันที่4ฮะชื่อน้องโฮมชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงเชอร์พัทชื่อเล่นชื่อน้องโฮมโฮมบ้านเหรอโฮมบ้านเหมือนแบบบ้านของเราแม่น้องยังไงครับพอสอะไรนะครับเอาจริงต้องบอกก่อนนะว่าคือแม่น้องอ่ะเขาเป็นคนนอกวงการนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าสมัยนี้ก็คือสื่อมันก็มีทั้งหมายถึงว่าคนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแม่เขาก็ขอไว้ว่าเฮ้ยอย่าเอาตัวเขาเข้ามาอยู่ในสื่อด้วยผมก็อยากจะเคารพสิทธิ์ส่วนตัวของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราไม่ค่อยลงรูปแฟนรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคือปกติผมก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วนะคือเคยมีช่วงนึงลงแล้วก็มันมีปัญหานิดหน่อยผมก็เลยชัดเจนนะตอนนี้ก็คือจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเอาไว้โซเชียลเราคือไว้สำหรับการทำงานไปเลยส่วนใหญ่จากการทำงานถ้าสังเกตไปดูโซเชียลผมลงแต่งานที่ทำ YouTube แล้วส่วนปกติก็เป็นคนไม่ได้แบบว่าถ่ายรูปอะไรเยอะแต่รูปมีประมาณ1,000กว่ารูปถ่ายไว้เยอะจะได้ลงมั้ยฮะลงให้เห็นเอาเดี๋ยวลงให้ประกอบข่าวคืนนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ขอสัก10รูปได้มั้ยวันนี้เลยเหรอต้องลงประกอบข่าวคืนนี้เลยเหรอเพราะคนรู้ทั่วประเทศแล้วมีรูปใส่ชุดตุ๊ดจีนอยู่ดูรูปได้มั้ยมีขอสัก10รูปได้มั้ยคืนนี้แอดดอกด้วยเหรอเฮ้ยไปดูใน IG เวลาเราไปข้างนอกเราคนเห็นแล้วอุ้มลูกเขามีทักมั้ยว่านั่นลูกพ่อหรือว่าเป็นแค่น้องชายหรือเขาทักผมก็แค่บอกว่าลูกครับปกติแต่ผมก็ยังงงว่าคือผมก็ใช้ชีวิตปกติมากเลยนะเพราะว่าคือลูกจะอยู่กับผมตลอดทั้งตื่นทั้งตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยพาไปข้างนอกพาไปโรงพยาบาลหรือว่าพาไปแคมปิ้งไปเที่ยวเนี่ยอยู่ตลอดแล้วผมก็ไม่ได้ปิดอะไรใครถามก็บอกเพราะว่าลูกครับพี่แล้ววันนี้ตื่นเต้นตอนที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราจะเป็นพ่อคุณแล้วตอนนั้นน่ะเรามีความตื่นเต้นหรือยังไงแปลกใหม่ตอนแรกอ่ะตื่นเต้นแล้วก็กังวลว่าเอ๊จะ
จะเลี้ยงไหวหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรยุคนี้เรามีอากูครับเซิร์ช Google ครับผมเซิร์ช Google แล้วก็ถามแม่ผมเองด้วยแม่ผมก็แบบช่วยถามว่าช่วงนี้ต้องทำยังไงต้องเสริมวิตามินอะไรไหมลูกต้องนอนกี่โมงทุกวันนี้ก็คือเลี้ยงลูกเป็นแบบเลี้ยงแบบฝรั่งอะครับเลี้ยงแบบบุฟเฟ่หรอบุฟเฟ่ก็6เดือนนี่เพิ่งหัดทานเขาเรียก BLW ให้เด็กหยิบทานเองแล้วก็ใช่ใช่ใช่มันมีลองไปดูดูนะ BLW BLW ฝึกลูกทานเองอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลานอนก็นอนห้องเดียวกันแต่ว่าให้เขานอนเองพยายามไม่กล่อมคือกล่อมตอนประมาณ6เดือนแรกแต่ว่าพอหลังจาก6เดือนก็เหมือนกล่อมแป๊บแต่มันใช้เวลาฮะมันมีวิธีมันต้องวางแล้วก็ไม่อุ้มโอ้อะไรเงี้ยต้องค่อยๆฝึกตอนนี้ฝึกมาได้3เดือนแล้วตอนนี้ก็คือ1ทุ่มก็คือวางแล้วนอนได้เองพี่พออย่างนี้ตอนนี้ปู่กับปู่กับปู่ย่าปู่ย่าตายายก็มีปู่ย่าก็คือเป็นคนเลี้ยงถ้าหลอกคือณตอนนี้ที่ไม่ค่อยได้เล่นละครเพราะว่าคืออยากใช้เวลากับลูกให้มากๆนะตอนนี้ก็คือก็ถ่ายแค่รายการทํา YouTube ซะส่วนใหญ่ก็คือวันไหนที่ผมออกมาทํางานผมก็จะฝากลูกไว้กับแม่ใช่แล้วคือแม่ผมแต่ว่าแม่ผมเค้าก็อยู่บ้านใกล้ๆไปที่ทํารายการรีวิวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรที่ยากที่สุดการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมันก็ไม่ได้เลี้ยงเดี่ยวขนาดนั้นก็ช่วยกันเลี้ยงมันถึงว่าเต็งคนเดียวเราต้องดูแลยังไงอะไรอ๋อหมายถึงช่วงที่ต้องดูแลเหรอล้างก้นหรือว่าการให้นมหรือว่าการอะไรยังไงชินหมดแล้วอ่ะจะเอาตอนไหนกี่เดือนว่ามาถามมาไม่พอแล้วอย่างการแบบจากคนที่แบบเราแบบเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปแล้ววันหนึ่งแบบพอโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บแล้วมีลูกของตัวเองอ่ะมันรู้ซึ้งถึงเขาบ้างมันรู้ซึ้งบ้างไหมรู้ซึ้งเลยว่าตอนเด็กๆกูไม่น่าห้าวเลยหมายถึงว่าไม่น่านิสัยไม่ดีเลยรู้เลยว่าเฮ้ยคือรู้สึกเลยว่ารักลูกมากอ่ะทุกวันนี้คือแบบเพื่อนจะชวนไปไหนไม่ได้ไปเลยคือแบบเฮ้ยลูกใครจะชวนไปกินข้าวเฮ้ยนัดเที่ยงนะพอเดี๋ยว4โมงต้องกลับไปทำกับข้าวให้ลูกกินเพราะผมทำกับข้าวเองใช่ปรับตัวยากมั้ยปรับตัวยากมั้ยนิดนึงฮะหลังๆออกไปเมื่อก่อนออกไปข้างนอกหลังๆมาต้องให้เพื่อนมาบ้านกลัวมั้ยกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวลูกโตมาจะเราจะกำตันสนองหรือเปล่าตอนเราอยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงกลัวมั้ยล่ะเราเราเกเรตอนเด็กอะไรเงี้ยลูกไม่กลัวเพราะเราเลี้ยงลูกให้เขาแบบว่าคือเราดูเยอะอ่ะดูวิดีโอเยอะเขามีแบบเลี้ยงลูกตามหมอประเสริฐเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยดูหมดแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเราไม่ดุลูกไม่อะไรเพราะว่าก็9เดือนแล้วอันนี้เริ่มรู้เรื่องตอนนี้เริ่มยืนได้แล้วเราก็ปล่อยให้เขาทำอยากทำอะไรทำแต่ว่าอยู่ในการควบคุมแล้วก็คอยดูแลกลัวเหมือนเรามั้ยกลัวเหมือนเรามั้ยกลัวเหมือนกันกลัวตรงจุดไหนคือเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนดื้อใช่แต่ว่าโชคดีที่คือเหมือนผมอ่ะพาลูกไปข้างนอกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่3เดือนเนี่ยก็คือออกมาเยาวราชผมยังเคยพามาเลยเจอผู้คนใช่ใช่ก็เจอผู้คนเยอะๆแล้วนะตอนนี้คือเขาอยู่กับใครก็ได้เขาเจอคนเขาก็ปกติไม่กลัวไม่กลัวเหมือนใครพอตอนเห็นหน้าลูกว่าเหมือนใครตอนเนี้ยเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวรู้เลยเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าเหมือนได้ข่าวว่าเหมือนเอาสำเนาถูกต้องแล้วกันเขาบอกว่าเธอหลงมากหลงลูกมากคือแบบหลงครับเพราะว่าตังค์หมดแล้วตอนคือของเด็กด้วยความที่มันเยอะมากเข้าใจไหมเราก็จะซื้อเยอะมากซื้อหนูซื้อนี่ซื้อรถให้ลูกนั่งแล้วเราบังคับได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ไปอ่ะเพราะว่าเด็กๆเราซื้อเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมแล้วเด็กโตเร็วเนี่ยแป๊บเดียวก็ใส่ไม่ได้แล้วไอ้อย่างงี้ที่ในวงการมีใครช่วยเลี้ยงมีใครให้คำแนะนำเราบ้างไหมพี่พอส่วนใหญ่ก็มีถามพวกเพื่อนๆในกลุ่มพี่มี่พี่ซีอะไรเงี้ยก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงเองคืออยากเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าต้องอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าต้องทำยังไงอยากถ้าเปิดออกมาแล้วมีชาวเน็ตช่วยเลี้ยงเราจะรับมือไหวไหมโอเคครับได้ครับผมช่วยกันได้เขาจะดราม่าเยอะนะบางทีเขาแบบว่าจะแบบพ่อเลี้ยงไม่ถูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเลี้ยงลูกมันก็แล้วแต่เราอ่ะแล้วแต่พ่อแม่นะฮะเอาเป็นว่าเลี้ยงลูกแล้วลูกโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีของสังคมหรือเปล่าแค่นั้นพอแล้วใจหรือยังว่าถ้าเปิดลูกปุ๊บลูกล่ะจะกลายเป็นขวัญใจแล้วเราจะตกกระป๋องแล้วนะสุดท้ายตกกระป๋องแล้วนะโอ้ก็ปีนี้ก็33แล้วก็ไม่กลัวตกกระป๋องครับอยากให้ลูกได้ดีมากกว่าน้องโอมเติมเรายังไงบ้างอะไรนะเต็มเรายังไงบ้างเอาจริงๆนะคือมีช่วงนึงอะที่ผมแบบว่าถ้าพูดตรงๆนะก็หมดแพชชั่นกับบางทีการทำงานด้วยอะไรหลายๆอย่างนะมันก็แบบเบื่อที่จะแบบคือเหมือนเป็นคนที่ชอบออกไปปีวิเวกไปชอบกางเต็นท์ชอบไปอยู่คนเดียวไปเต็นท์กับเพื่อนหรือไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราแบบโคตรแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนแบบเบื่อการทำงานเบื่อผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ฮะมีลูกแล้วรู้แล้วว่าวันนี้ต้องทำงานนะครับผมเพราะว่าอะไรชีวิต
พราะว่าค่าเทอมแพงครับก็เลยต้องกลับไปอยู่ตรงนี้ก็ติดใครมากกว่ากันระหว่างแม่กับพ่อโอ้อยู่กับผมเยอะสุดครับเพราะว่าคือแม่เขาทำงานเยอะใช่ว่าเขาติดเราอุ้มถ้าเราอุ้มนี่คือเราเอาอยู่เลยใช่ไหมใช่เราเอาอยู่แต่จริงๆแล้วลูกผมอ่ะคือฝึกให้บางทีเจอเพื่อนเยอะจริงๆแล้วใครอุ้มก็ได้เขาจะไม่ร้องแต่เขาแค่จะแบบงงๆแต่ว่าไม่มีร้องน้องโฮไม่มีร้องไม่งองแงพ่อจะไม่ขออนุญาตถามจริงๆสถานะครอบครัวเราจริงๆเป็นอย่างนี้เป็นยังไงคือยังเป็นปกติครอบครัวปกติปกติครับปกติสบายๆพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ปกติสบายฮะก็ช่วยกันเลี้ยงครับแต่เอาไปว่าแค่ส่วนใหญ่ผมเลี้ยงอยู่ครับยังอยู่ครับคุยกันปกติครับไม่มีอะไรน้องโฮถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจเพราะคุณพ่อต้องหาค่าเทอมจะทำไงคะดีเลยครับผมพร้อมส่งลูกพร้อมรับงานครับผมตอนนี้ลูกผมยืนได้แล้วนะฮะการของแท้แล้วทีนี้ยืนได้แล้วคอนโทรได้ใช่ไหมโฆษณาทำอะไรยังไงยังคอนโทรได้ฮะไม่เป็นไรเรามีพี่เบิ้มเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้จัดการเขาบอกว่าจริงคนรอบตัวเราอยากลงลูกเรามากแต่เขาไม่กล้าลงกันจริงไหมมีเพราะอย่างพี่มี่พี่ซีอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนที่เคยเล่นละครเอาเป็นว่าเพื่อนในวงการแล้วกันคือมาบ้านผมบ่อยมากคือมาเยี่ยมหลาแล้วก็แบบมึงยังไงเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเปิดเนี่ยก็เลยบอกว่ามึงกูเนี่ยไม่ได้ปิดแต่กูรอเนี่ยเมื่อไหร่จะหลุดเรื่องกูไปแต่ช่วงที่หลุดแล้วรู้สึกยังไงเว้ยจะได้เปิดอะไรอย่างนี้มั้ยช่วงที่หลุดแล้วอ่ะสบายใจกับทั้งหลายฝ่ายสบายใจกับพวกป้าๆลุงป้าๆลุงๆอะไรอย่างเงี้ยสบายใจให้เขาแบบว่าเฮ้ยพอดเมื่อไหร่กูจะได้ลงรูปหลานวะได้ลงสักทีนึงจริงๆถามพอดคิดไหมว่าพอดจะมีวันนี้หลังจากใช้ชีวิตที่แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์กลางคืนคิดไหมว่าวันนี้เราจะมีขับมอเตอร์ไซค์กลางคืนหมายถึงขับไปหาเพื่อนเอาจริงๆอ่ะคือผมเคยพูดไว้ตลอดอยู่แล้วว่าแบบว่าเฮ้ยอยากมีครอบครัวนะสักอายุ30กว่าอะไรเงี้ยอยากมีแล้วอยากมีลูกอยากรู้สิว่าเด็กมันจะเลี้ยงยากสักแค่ไหนท้าทายเป็นไงล่ะท้าโอ้โหไม่ได้นอนเลยครับผมไม่ได้นอนน้อยมากเมื่อคืนนอนประมาณเที่ยงคืนตื่นตีสามเพราะเวลาลูกร้องปุ๊บก็ต้องพาลงมาข้างล่างเปิดไฟแล้วเล่นด้วยใช่ดีใจไหมหลายคนมองว่าลูกจะมาหนุนดวงเราโอ้โหก็ดีครับผมดีฮะก็ถือว่าไปด้วยกันแล้วกันนะฮะไปด้วยกันแล้วกันจริงๆตอนนี้คือน้องคงก็9เดือนแล้ว9เดือนครับถือว่าเลี้ยงอยู่ตัวแล้วไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องเหนื่อยอะไรแล้วใช่ไหมตอนนี้อยู่ตัวแล้วคือตอนนี้สบายเพราะว่าตอนนี้คือแบบคือผมฝึกให้ลูกนอนตรงเวลา1ทุ่มนอนจะไม่เร็วกว่านั้น1ทุ่มนอนแต่จะนอนยาวแล้วไม่มีตื่นกลางคืนแต่ก็จะมีแบบเวลาปกติของเขาคือนอนทุ่มตื่นตีสี่ครึ่งตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็เล่นแป๊บนึงแล้วก็ทำกับข้าวให้ลูกตอน6โมงกินข้าวไม่เกิน7โมงใช่เนี่ยเราเป็นคอนเทนต์ยูทูบเบอร์เงี้ยจะได้เห็นน้องโฮมโผล่บ้างไหมหลังจากเนี้ยช็อตเอามาออกบ้างอะไรบ้างยังไม่แน่ใจอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็แบบว่าเออมันคือด้วยตัวเราเองอ่ะบางทีเราก็แบบว่าเหมือนก็ไม่อยากให้อยู่ในสื่อเยอะมากอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้แต่ว่าวงการก็ยังรอเปิดรอได้ครับวงการรอครับผมเดี๋ยวผมขอขุนลูกก่อนแล้วมีลงรูปให้ดูอะไรอย่างงี้จริงๆผมถ่ายวิดีโอไว้เยอะถ่ายลูกกินข้าวอ่ะถ่ายเป็นวิดีโอฟาสต์ไว้แบบลูกกินข้าวเองฝึกให้เขาใช้มือเองแล้วคือเด็กพัฒนาการเร็วเพราะว่าเลี้ยงแบบนี้ใช่เลี้ยงลูกเก่งมากจริงๆแล้วผมไปอยู่กลุ่มแม่และเด็กใน Facebook จริงเหรอใช่ๆๆปลอมตัวอวตารหรือว่าเฟซผมไม่บอกเป็นเฟซอวตารนะครับคือผมจะมีเฟซจริงของผมนะครับผมจะมีเฟซก็ไม่ได้เฟซอวตารแหละเฟซที่เล่นกับเพื่อนแต่ผมก็เข้าไปอยู่ในกลุ่ม LINE แล้วกลุ่ม Facebook เขาก็จะมีกลุ่มที่แบบเลี้ยงเด็กแบบ BLW เลี้ยงเด็กแบบนี้ผมก็จะเข้าไปโพสต์ถามว่าโอ๊ยลูกกินข้าวมือซ้ายเขาจะถนัดซ้ายมั้ยทำยังไงดีอะไรอย่างงี้เพราะตอนนี้ลูกใช้มือซ้ายบ่อยแต่บอกว่ามันฝึกได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็กลายเป็นคนละเอียดขึ้นเป็นคนอ่อนละเอียดมากแล้วก็คือผมไปหาหมอทุกเดือนน่ะตอนเนี้ยคือหาหมอทุกเดือนฟอลโล่ตลอดว่าเฮ้ยตอนนี้เค้าเริ่มยืนแล้วครับเค้าเริ่มอะไรแล้วครับอยากเลี้ยงให้มันเต็มที่เพราะว่าเค้าก็เป็นสายเลือดของเรานะอยากให้แบบเค้าโตมาแล้วเค้าเป็นแบบคนที่ดีแล้วแบบเพียบพร้อมเข้าใจมั้ยเปลี่ยนไปไหนจากเมื่อก่อนเหรอทำไมถึงเปลี่ยนไปคือตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านน่ะคือถ้าจะออกจากบ้านก็คือพาลูกไปกินข้าวข้างนอกหรือไม่ก็ออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่รักเด็กขนาดนี้เอาอีกคนเลยไหมครับคุณเดี๋ยวคนเดียวเหนื่อยมากเลยตอนนี้เลี้ยงเองเอางี้เลี้ยงเองไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงเลยเลี้ยงเองไม่มีเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองสมมติว่าโตขึ้น
้นแล้วโอเคแล้วเริ่มอยู่ตัวมีโอกาสไหมทอดว่าอยากจะมีเพิ่มหรือว่าเราอยากจะคนเดียวแล้วขอลองดูคนเดียวก่อนใช่เพราะว่าตอนนี้สบายใจแล้วว่ามีลูกผู้ชายเริ่มพูดอ้อแอยังเริ่มพูดป๊าป๊าคำแรกพูดแล้วคำแรกคือป๊าป๊าเลยแต่ว่าคือเราก็ดีใจอ่ะพอเป็นพ่อใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วหมอบอกว่าอ๋อเด็กเขาก็จะพูดเป็นคำตั้งต้นของเขาแหละฮะป๊าป๊าหม่ำม้าอาอะไรเงี้ยแต่ลูกผมพูดป๊าป๊าก่อนนะครับภูมิใจกีดแตกเลยมาแล้วเฮ้ยพูดอะไรพูดอีกรอบสิพูดป๊าป๊าว่ะฮะแล้วของรับขวัญหลานต่างๆที่น้องๆในวงการยังไงบ้างคะเขารู้ว่าเรามีลูกอ๋อก็มีส่วนใหญ่นะฮะผมจะไม่ค่อยรับอะไรส่วนใหญ่ก็จะสนิทกับเพื่อนที่มีลูกแล้วส่วนใหญ่บางทีก็แบบรับส่งต่อเพราะว่าสมมุติคือลูกเขาโตแล้วก็จะมีของบางอย่างของเล่นที่มันยังพอเล่นได้เนี่ยก็ผ่านมาถึงเราใช่ไหมพอตอนนี้ลูกผมโตผมก็จะเอาของเก่าเนี่ยส่งไปให้เพื่อนลูกเพื่อนต่อมันจะเป็นอย่างนี้สังคมคนเลี้ยงลูกจะเป็นอย่างนี้ฮะแบ่งปันสิ่งของครับผมพี่ถามว่าพร้อมมองอนาคตลูกยังไงอยากให้เป็นเหมือนเราหรือว่าอยากให้เขาเป็นอะไรยังไงคือถ้ามองอนาคตผมว่าคือเราปล่อยให้เขาเลือกเต็มที่เลยปล่อยให้เขาเรียนรู้ปล่อยให้เขาอยากทำอะไรทำแต่ว่าอยู่ในความดูแลของเรานะอยากทำอะไรทำเต็มที่ชอบอะไรทำเลยเราสนับสนุนทุกทางขอให้มันเป็นสิ่งที่ลูกชอบอย่างการเลี้ยงลูกเราต้องภรรยาก่อนนะว่าเอ้ยเราอยากจะเลี้ยงติดทางไหนหรือว่ายังไงพี่พรอ่ะตกลงกันครับคุยตกลงกันแล้วก็คือไม่อยากเลี้ยงเหมือนสมัยก่อนอย่างเวลากินข้าวอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยอย่างแม่ผมอะสมัยก่อนผมกินข้าวแม่ผมจะป้อนตลอดเข้าใจมั้ยแต่ว่านี้ผมเลี้ยงเองก็คือพยายามไม่ป้อนปล่อยให้เขากินเองแล้วพัฒนาการเขาจะเร็วมากการใช้มือหยิบจับเอาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยหรือกินข้าวหรือจะติดคอเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องสำลักออกมาก็คือทำให้เด็กแบบว่าพัฒนาการเร็วขึ้นลูกผม9เดือนตอนนี้จะเดินแล้วอ่ะใช่ตัวไหมกิโลตอนนี้สูง70น้ำหนัก9โลนิดนึงครับนิดนึงแต่ใช่ไหมเราตั้งใจขุนลูกขุนเพราะว่าทำกับข้าวกินเองด้วยทำกับข้าวให้ลูกด้วยก็ครบ5หมู่นะไม่ต้องห่วงนะฮะไม่มีดราม่าทำเป็นฝึกเลยผมอยู่กลุ่มแม่และเด็กครับก็เรียนรู้ผมทำเสร็จปุ๊บผมถ่ายรูปลงกลุ่มเลยแบบนี้สารอาหารครบไหมครับมีโปรตีนผักผลไม้วิตามินเสริมน้ำมันตับปลาครบไม่ต้องห่วงไม่น่าเชื่อเนี่ยว่าจะมีถึงทุกวันนี้เลยที่เล่ามาเนี่ยมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมฮะทักโอ้ทักษะในการทำอาหารครับผมแต่ทำง่ายเพราะของเด็กไม่ต้องปรุงไงแต่ก็แบบบางทีผมก็ต้องไปถามช่วงนี้ก็ต้องกินน้ำมันตับปลาพอกินแล้วก็แบบเด็กจะหิวเร็วกินเยอะขึ้นช่วงนี้ก็แบบช่วงนี้เมื่อวันที่4เพิ่งไปเมื่อวันที่8เมื่อวานปะเมื่อวานเพิ่งไปหาหมอมาเองหมอบอกว่าก็ตอนนี้ลูกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะไม่สูงเกินไม่ตัวเล็กเกินแต่ว่าพ่อตัวใหญ่อยากให้เสริมเพิ่มขึ้นอีกคราวนี้เมื่อกี้ก็ต้องนั่งก่อนเข้างานเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งพิมพ์อยู่ในกลุ่มแม่และเด็กถามอยู่ว่ามีวิตามินตัวไหนบ้างครับที่ทำให้ลูกสูงเร็วขึ้นเขาก็มีแบบวิตามินมาให้เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปสั่งในแอปส้มครับผมรู้จริงๆข้างหลังก็ต่อไปก็คือพี่น้องเพื่อนๆเราใครมีลูกก็คือสามารถปรึกษาได้หมดเลยสิตอนนี้เพื่อนปรึกษาหมดคุณใช้แพมเพิร์สยี่ห้ออะไรฮะเฮ้ยใส่แบบสวมไม่เกรงแก้ง่ายสบายมากรู้หมดใครถามเรื่องลูกบอกได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนเดิมแล้วเนาะไม่ใช่คนเดิมตอนนี้ครับกลับบ้าน4โมงเย็นครับผมนอนประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มอันนี้จะรับงานได้ไหมล่ะเราเวลาเป็นยังไงรับได้ครับรับได้ไม่จริงแล้วสามารถออกอีเวนต์ได้มั้ยณวันนี้พร้อมออกอีเวนต์มาอุ้มลูกมาผมเหรอผมพร้อมออกอุ้มลูกด้วยเหรอเดี๋ยวปรึกษาผู้จัดการน้องโฮมก่อนไปงานจ้างโฮมนะแผนพ่อยินดีรับใช่ไหมยินดีรับครับผมค่าเธอแพงครับโอเคมีโอเคด้วยค่ะขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะ